ไรท์วชิรวิชิวอารีลวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับดีใจเพลงติดอันดับจุ๊กส์เผยซุ่มซ้อมโชว์คอนเสิร์ตและมีตติ้งเพื่อแฟนคลับส่วนทางด้านคดีนะครับเอาผิดเกลียนคีย์บอร์ดไบรท์ให้ทางต้นสังกัดและทนายความเป็นคนจัดการแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วนะครับแต่ความฮอตของคู่จิ้นขวัญใจสาววายไบรท์วชิรวิชิวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรก็ยังไม่แผ่วนะครับคิวงานแน่นเอียดแววว่ายาวไปถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อมีโอกาสได้เจอ2หนุ่มในงาน Thailand Top 100 by Jux 2020นะครับก็เลยตามตัวมาอัปเดตผลงานและคดีความของไบรท์ที่ทางต้นสังกัดส่งทนายฟ้องดำเนินคดีกับผู้ใช้ Twitter และแอปพลิเคชัน LINE ในข้อหาหมิ่นประมาทอีกด้วยนะครับมาถามความรู้สึกของไบรท์กันบ้าง นะครับว่าเพลงขั้นกูติดอันดับ5 Thailand Top 100 by Jux 2020นะครับไบรท์บอกว่าดีใจมากครับเป็นเพลงแรกด้วยไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ขอบคุณทาง Jux ด้วยที่ให้อันดับ5กับผมส่วนน้องวินนะครับคนคนนั้นต้องเป็นเธอก็ติดอันดับ1ใน100นะฮะน้องวินบอกว่าขอบคุณมากครับดีใจไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยครับถามต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับการเล่นคอนเสิร์ตกลางสายฝนไบรท์บอกเป็นครั้งแรกเป็นมิติใหม่เลยครับผมก็ค่อนข้างไม่สบายด้วยพอเจอฝนเข้าไปก็น้องวินก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆที่มาโชว์ท่ามกลางสายฝนและแถมยังเห็นแฟนๆเหนียวแน่นรอเราท่ามกลางสายฝนอีกด้วยวินบอกว่าโอ้โหรู้สึกขอบคุณมากถึงฝนจะตกทุกคนก็ยังรออยู่นะครับหาร่มหาอะไรมากางรอชมพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากครับส่วนไบรท์ก็บอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกลับไปก็อาบน้ำสระผมผมก็จะกลับไปสระผมเหมือนกันถามต่อว่างานของเรา2คนนะครับช่วงนี้ก็เยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยไบรท์บอกว่าใช่ครับก็จะมีอีกหลายคอนเสิร์ตเลยวินบอกว่าล่าสุดนะครับที่เราจะมีก็คือ Fantopia 2020ในวันที่21และ22พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะฮะไบรท์ก็ยังบอกต่ออีกว่าตอนนี้ก็ทั้งซ้อมทั้งเต้นอยู่คือผมจะเต้นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับถามว่ายิ่งกว่างานมีตติ้งที่ผ่านมาไหมผมว่ามันน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูครับส่วนวินก็บอกว่าผมก็เต้นด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเต้นเก็บไว้โชว์ในงานเพราะจริงๆแล้วงานนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้น Impact Arena ของเรา2คนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเวทีที่ใหญ่มากเมื่อก่อนเราเป็นแค่คนดูอย่างเดียวแต่วันนี้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปโชว์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะส่วนล่าสุดเห็นว่ากำลังจะมีแฟนมีตออนไลน์ที่ต่างประเทศด้วยนะครับเห็นว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ไบรท์บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นมะลิลาไลฟ์แฟนมีตนะครับเป็นแฟนมีตเฉพาะชาวฟิลิปปินส์เท่านั้นก่อนหน้านี้เราเคยคุยแฟนมีตที่เป็นแบบ global live มาแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นแบบ exclusive for Philippines นะครับส่วนวินก็เสริมว่าเป็นอะไรที่ชาวฟิลิปปินส์จะดูได้เท่านั้นครับถามว่าทำไมต้องเลือกประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกไบรท์บอกว่าพอจริงๆแล้วประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่มีแฟนคลับของเราเยอะอยู่แล้วก็เป็นประเทศที่เรารู้สึกว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะส่วนวินก็บอกว่าเราเตรียมความพิเศษไว้หลายอย่างเลยเช่นกันถามว่ามีประเทศอื่นตามมาอีกไหมนะครับวินบอกว่าเท่าที่ได้ยินมาก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ว่าจะวางไว้ยังไงว่าจะไปต่อกันที่ไหนนะครับแต่ถ้าถามว่าแฟนๆจะเสียดายไหมที่อดเจอตัวเราตัวเป็นๆนะครับไบรท์ก็บอกว่าผมว่าไม่น่าเสียดายนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสสามารถไปได้เราก็จะไปหาแล้วก็ไปเล่นกันสุดๆอยู่แล้วนะฮะแล้วมาถามถึงความคืบหน้าของคดีนะครับไปถึงไหนแล้วไบรท์ก็บอกว่าส่วนตัวก็ได้มอบอำนาจให้ทางทนายความไปแล้วแล้วก็มีพี่ๆทางบริษัทจัดการและยังไม่ได้รับการอัปเดตเลยนะครับแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมาบอกให้ฟังแน่นอนส่วนล่าสุดนะครับมีข่าวว่าจะฟ้องรายอื่นๆตามมาอีกใช่ไหมนะครับไบรท์ก็บอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบครับตอนนี้เป็นเหมือนพี่ๆเขาพยายามให้เราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมคอนเสิร์ตอยู่เขาก็เลยไม่ได้มาอัปเดตอะไรกับผมเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาเจอคอมเมนต์หรือมีใครที่พูดถึงเราในทางไม่ดีนะครับเราจะรับมือกับมันอย่างไรไบรท์บอกว่าในส่วนตัวผมหากเป็นคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราปรับได้เราก็พร้อมที่จะปรับและขอบคุณที่ให้คำแนะนำกับเรานะครับแต่ถ้าอันไหนรู้สึกว่าผมจัดการกับมันตรงนั้นไม่ได้ผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผมก็ move on ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาคิดอะไรส่วนน้องวินก็บอกว่าจริงๆก็เหมือนกันครับด้วยความที่ผมยังใหม่ด้วยนะครับบางทีบางอย่างผมก็อาจไม่รู้ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่าง
างไรบางทีคอมเมนต์บางอย่างมันช่วยให้เราพัฒนาในทางที่ดีขึ้นผมก็ปรับให้ในด้านนั้นนะครับส่วนคอมเมนต์ที่มันเกินความควบคุมของเราเราไม่สามารถทำอะไรได้เราก็ปล่อยวางตรงนั้นไปถามว่าจะงดเสพโซเชียลไปเลยไหมนะครับไบรท์บอกว่าก็ไม่นะครับส่วนตัวก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะฮะถ้าเล่นโซเชียลก็จะเช็คแค่ข่าวฟุตบอลเท่านั้นก็จะเล่นแบบทั่วไปนะครับไม่ค่อยได้ตามข่าวตัวเองเท่าไหร่นะครับส่วนน้องวินก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะมีลงรูปโพสต์งานโพสต์รูปส่วนตัวอะไรประมาณนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็คือข่าวอัปเดตนะครับของ2หนุ่มไบรท์วิน2หนุ่มสุดฮอตพอสอนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV และ New TV นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ